ได้ออกแถลงการเมื่อช่วงเวลาประมาณ 16.00 นของวันที่1ธันวาคม2556นั้นพี่น้องประชาชนทราบดีว่านายสุเทพเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาตามหมายจับของศาลอาญาในคดีการกระทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและบุกรุกสถานที่ราชการและในปัจจุบันได้เชิญชวนผู้ร่วมชุมนุมบุกยึดสถานีโทรทัศน์โดยใช้กำลังประทุษร้ายและบังคับให้ถ่ายทอดรายการตามความต้องการของตนนอกจากนี้ได้ใช้กำลังประทุษร้ายเข้ายึดหรือพยายามเข้ายึดสถานที่ราชการผมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านความมั่นคงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าการที่นายสุเทพแถลงว่ารัฐบาลไม่เคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภานั้นขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไม่เคยมีแถลงการใดๆหรือมีการแสดงใดๆที่เป็นการไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญการแถลงการดังกล่าวเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่รัฐบาลเรื่องร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมขอเรียนว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช่ร่างของคณะรัฐมนตรีแต่เป็นร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอำนาจนิติบัญญัติแยกออกจากอำนาจฝ่ายบริหารและขณะนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแน่นอนแล้วว่าวุฒิสภาไม่รับหลักการร่างฉบับนี้และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่สนับสนุนร่างฉบับนี้ต่อไปถือได้ว่าร่างฉบับนี้ตกไปไม่มีโอกาสบังคับใช้แน่นอนแล้วการที่นายสเตฟบอกว่าให้วันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนั้นขอยืนยันว่าในวันพรุ่งนี้หน่วยงานราชการจะเปิดทำการตามปกติและต่อกรณีที่ขอให้สื่อโทรทัศน์เลิกการนำเสนอข่าวของรัฐบาลและให้นำมาเสนอเหตุการณ์ของการชุมนุมนั้นขอเรียนว่านายสุเทพไม่มีอำนาจรัฐตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ที่จะสั่งให้สื่อโทรทัศน์หยุดการเสนอข่าวของรัฐบาลได้และตามที่นายสุเทพอ้างการชุมนุมเป็นการใช้สิทธิ์ตามมาตรา69ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยขอเรียนให้พี่น้องทราบว่ามาตรา69มีความดังนี้บุคคลมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีซึ่งการกระทำใดๆที่เป็นไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคือการกระทำนั้นต้องเป็นการกระทำโดยสันติวิธีแต่วิธีการที่นายสุเทพและการนำบุคคลอื่นนำมวลชนเข้ายึดเข้าพยายามเข้ายึดสถานที่ราชการสถานีโทรทัศน์หรือสถานที่ของรัฐบาลอื่นใดมิได้เป็นไปโดยสันติวิธีมีการใช้กำลังพยายามพังผนังกั้นที่ทำด้วยปูนมีการคว้างระเบิดปิงปองเข้าไปยังหน่วยรักษาความปลอดภัยและรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเป็นรัฐบาลโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลไม่ได้กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในทางตรงข้ามการดำเนินการที่กล่าวมาของนายสุเทพที่ใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อล้มล้างอำนาจบริหารหรือให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจดังกล่าวไม่ได้เป็นการกระทำที่เข้าองค์ประกอบความผิดการเป็นกบฏตามมาตรา113แห่งประมวลกฎหมายอาญามีโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต
กรณีความรุนแรงที่ถนนรามคำแหงและที่สนามกีฬารัชมังคลากีฬาสถานนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบทราบขยายผลในการเข้าจับกุมของผู้กระทำผิดซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้กระทำความผิดได้ในไม่ช้าขณะนี้ตำรวจได้แจ้งให้ทราบแล้วว่ามีผู้เสียชีวิต3รายมีฝ่ายนปช.2รายและฝ่ายชุมนุมอีก1รายและจากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงในเขตพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นนั้นจากการสืบทราบของหน่วยข่าวกรองและหน่วยงานความมั่นคงพบว่ามีความพยายามของกลุ่มบุคคลที่3ที่พยายามใช้สถานการณ์ดังกล่าวก่อความไม่สงบโดยเชื่อว่าอาจมีการกระทําที่รุนแรงและอาจมีการใช้อาวุธที่เป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนและผู้ชุมนุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเกลียดชังต่อรัฐบาลและเพื่อเป็นการยกระดับสถานการณ์ดังนั้นหลังเวลา 22.00 นถึงเวลา 05.00 นของวันใหม่หากไม่มีความจำเป็นขอให้พี่น้องประชาชนไม่ควรออกนอกเคหสถานทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มบุคคลที่3ดังกล่าวและรัฐบาลขอประกาศว่าขณะนี้รัฐบาลได้ควบคุมสถานการณ์ต่างๆไว้ด้วยความเรียบร้อยอย่างไรก็ดีรัฐบาลมีความปรารถนาดีที่จะรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือและเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนจึงกราบเรียนมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจและมีความสบายใจว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อการตัดสินใจด้วยการรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายโดยยึดเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งรัฐบาลขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าจะทำหน้าที่ในการปกป้องพี่น้องประชาชนและจะนำมาซึ่งความปกติสุขโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อให้ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้มีความพร้อมที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมที่จะถึงนี้จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน